เนี่ยมาแล้วเนี่ยตื่นแล้วเนี่ยพ่อครูพ่อครูมาแล้ววันนี้ตื่นเช้าอาจจะทำต่อเขียนต่อไปอาจจะเขียนต่อไปมาเขียนแล้วเนี่ย9ประเด็นแล้วจะเอาเรื่องใหม่แล้วครับเอาเล่มใหม่กราบนมัสการพ่อท่านครับกราบนมัสการพ่อครูค่ะกราบนมัสการพ่อครูครับกราบนมัสการพ่อครูครับกราบนมัสการพ่อครูครับกราบนมัสการพ่อครูค่ะเห็นตัวน้องหนุ่มเป็นแต่ยังอภิญญาและเป็นผู้ให้สัมมติคิดด้วยความโกรธอย่างนี้เจ้าค่ะตอนนี้ยังมีอาการไออยู่ไม่กล้าโชว์ตัวเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณนะเจ้าค่ะกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะหนูก็จะขอพูดต่อในเรื่องของ GDP นะคะตามที่พ่อครูได้เทศเมื่อวานตามข้อมูลของดร.ชิตวรรณที่บอกว่าสวีเดนน่ะเขายังเสียภาษีมันก็เพิ่มตั้ง 35% ในขณะประเทศไทยเราเสียแค่อัตรา 7% ซึ่งหนูมองว่าทางยุโรปเนี่ยเขามีจิตสำนึกในการเสียภาษีเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานเลยเขารู้เลยว่าถ้าเขามีรายได้เนี่ยเขาต้องเสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์คือเขามีใจยอมรับเลยว่าเนี่ยถ้ามีรายได้เท่านี้เดี๋ยวเขาต้องถูกตัดเป็นภาษีนะตรงเนี้ยมันต่างจากทางประเทศเรานี่แบบมากเลยไงคือประเทศเรายังไม่มีพื้นฐานในเรื่องของความรับผิดชอบในการเสียภาษีนะคะหนูว่าเมืองไทยเรายังขาดสำนึกตรงนี้แต่เราจะเพิ่มสำนึกตรงนี้ได้ตรงไหนหนูมาคิดว่าจริงๆมันควรจะต้องเพิ่มหลักสูตรอะไรเข้าไปตั้งแต่ในชั้นเรียนชั้นมัธยมก็ได้คือให้เขาเข้าใจว่าต่อไปเมื่อเขามีหน้าที่มีรายได้อะไรเนี้ยเขาจะต้องมีหน้าที่อะไรบ้างซึ่งสมัยเดิมสมัยก่อนเนี่ยพวกวิชาหน้าที่พลเมืองวิชาศิลธรรมอะไรเนี้ยเรายังมีเดี๋ยวนี้ไอ้พวกสิ่งสำคัญพื้นฐานตรงเนี้ยมันค่อนข้างหายไปหมดหนูก็เลยมองว่าเอ้ยมันเป็นที่หลักสูตรอะไรการศึกษาของประเทศเราไหมถ้ามันมีการปรับเอาเรื่องแบบนี้เอาเรื่องหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติอย่างเรื่องการเสียภาษีเนี่ยเข้าไปเพิ่มในหลักสูตรเนี่ยหนูว่ามันก็จะทำให้ในเรื่องของรายได้ใน GDP เนี่ยมันจะสมดุลเพราะณวันนี้เท่าที่ทราบคือในตัวงบประมาณรายจ่ายของประเทศเนี่ยคือมันเพิ่มขึ้นทุกปีมันไม่มีน้อยลงแต่ในตัวที่เป็นรายได้มวลรวมของประเทศเนี่ยมันค่อนข้างยังไม่พอสมดุลในการกับตัวรายจ่ายเพราะฉะนั้นทำยังไงถ้าเราจะปรับตรงนี้ท่านหนูมองนะคะอย่างแต่ก่อนเนี่ยหนูพอทราบว่าในฐานของจำนวนประชากรของเราเนี่ยคนที่จะเข้ามาอยู่ในฐานการเสียภาษีเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณ 10-20% น่ะซึ่งจริงๆถ้าประเทศเราสามารถที่จะดึงให้ฐานภาษีของประชากรที่มีรายได้เนี่ยเข้ามาสู่ระบบการเสียภาษีให้ได้ถึงสัก 70-80% เนี่ยหนูว่าในตัวเลขเรื่องรายได้เรื่อง GDP เนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นปัญหาได้น้อยไงมันเหมือนว่าตัวรายได้ที่เข้ามากับตัวรายจ่ายที่ประเทศต้องนำไปจ่ายในเรื่องงบต่างๆเนี่ยมันก็จะสมดุลมากขึ้นค่ะหนูมองว่าจริงๆให้เพิ่มสำนึกเพิ่มความรับผิดชอบให้กับประชาชนเท่านั้นเองนะคะก็โดยการเพิ่มหลักสูตรเข้าไปให้เขาทราบตั้งแต่แรกหนูว่ามันน่าจะประมาณนี้ค่ะก็ขอแลกเปลี่ยนประมาณนี้ค่ะประเด็นที่พูดนำประเด็นที่พูดกันนะมันยังคลุมเครือยังไม่กระจ่างตอนที่อาตมาฟังแล้วมันก็รู้สึกว่ายังไม่ชัดเจนตรงเป้าตรงจุดทีเดียวนะจริงๆแล้วเนี่ยความรู้ทางด้านเศรษฐกิจของเทวนิยมความรู้ทางด้านเศรษฐกิจของเทวนิยมที่มีความรู้ในขั้นความรู้ความฉลาดในขั้นเชโกที่พูดในภาษาวิชาการของพุทธศาสนาเรายังไม่มีความรู้ความฉลาดแบบปัญญาจิตใจยังไม่บริบูรณ์ด้วยการหมดเนื้อหมดตัวหมดตัวตนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าคนเรานี่จะทำกรรมอะไร
โดยเฉพาะแม้แต่กรรมกุศลเป็นกุศลที่ไม่มีค่าไม่ได้เป็นกุศลที่ตีราคาไม่ได้เป็นการสร้างคนผู้นี้จะรู้จักสำนึกเป็นความสำนึกสูงกว่าที่พูดกันเมื่อกี้เนี่ยว่าเป็นสำนึกของประชาชนเขาก็สร้างความสำนึกให้สูงเหมือนกันแต่มันยังไม่ถึงขั้นของพุทธเจ้าที่เป็นโลกุตระนี่สำนึกที่เป็นโลกุตระของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นความสำนึกขั้นหมดตัวตนแล้วสำนึกในกรรมว่ากรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาได้และการกระทำกรรมนี้ก็จะทำแต่กรรมดีและมีปัญญาที่จะทำอะไรจะมีปฏิภาณปัญญารู้จักดีมานด์จึงซัพพลายจะรู้จักดีมานด์จะรู้จักอุปสงค์ของในขณะนั้นกาละนั้นเทศะนั้นฐานะนั้นในยุคนั้นขณะนั้นในชุมชนกลุ่มนั้นว่าควรสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อสัพพลายเพื่ออุปทานให้แก่อุปสงค์ของสังคมขณะนั้นจะรู้รายละเอียดพวกนี้ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงสร้างอันนี้ขึ้นทำสิ่งที่เป็นอุปสงค์ของสังคมนี้ถูกต้องตามอุปทานมันก็สำเร็จเสร็จติดสนองความต้องการอันเป็นจริงที่มนุษย์ต้องการมนุษย์กลุ่มนั้นซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์แต่ละกลุ่มความต้องการมันก็ไม่เท่าเทียมกันไม่เหมือนกันทีเดียวเพราะมันเพ่งไปแตกต่างว่าเราจะไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้หมดทีเดียวรอบโลกเลยจุดที่เราแก้นี่แหละเป็นความรู้ที่ทำถูกต้องอุปทานแต่ทำถูกต้องแก้ปัญหาอุปสงค์และอุปทานนะแก้ปัญหาตรงกับดีมานด์ซัพพลายได้สมบูรณ์ถูกต้องงานผู้ที่มีปัญญาภูมิปัญญาโลกุตระอย่างนี้จริงๆก็จัดการหรือทำสำเร็จจบกิจถือว่าจบกิจการจบกิจเนี่ยมีทั้งเศรษฐกิจก็จบเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเศรษฐศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบแม้แต่รัฐกิจหรือการเมืองก็เสร็จจบในเรื่องรัฐกิจหรือการเมืองตามหลักรัฐศาสตร์ทีเดียวสมบูรณ์แบบอีกเหมือนกันเพราะเศรษฐกิจก็ดีการเมืองก็ดีมันเนื่องกันมันปฏิสัมพันธ์กันตลอดกาลนานนะถ้าเศรษฐกิจดีประชาชนก็อยู่ดีกินดีมีภูมิปัญญาเพียงพอรู้จักดีมานด์รู้จักซัพพลายมันก็จบแล้วการเมืองมันก็มีการปฏิบัติธรรมตามแบบพระพุทธเจ้ามันก็จะลดกิเลสที่เป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความโลภลดกิเลสที่เป็นความโกรธความแค้นความอาฆาตลดลงไปจริงๆเมื่อลดลงไปจริงๆมันก็ไม่มีกิเลสเหล่านั้นที่จะเกิดมาในมนุษย์เป็นความชัดเจนไม่มีโมหะไม่มีความหลงผิดไม่มีความสับสนอะไรแล้วก็เป็นจริงแสดงความจริงออกมาอย่างจริงใจที่สุดบริสุทธิ์ใจที่สุดแล้วจิตใจของคนที่จบแล้วเนี่ยจบกิจตั้งแต่อรหันต์ขึ้นไปจะมีคุณภาพของจิตใจที่เกษม
สูงสุดของมนุษย์เนี่ยในมงคล38เนี่ยเป็นเกษมใสและมีใจเกื้อกูลเป็นอัจฉาใสแห่งใจกรุณาเป็นอัจฉาใสแห่งใจกรุณาที่จะช่วยผู้อื่นที่จะทำงานช่วยผู้อื่นกรุณาเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะพรหมวิหาร4เนี่ยเคยอธิบายมามากแล้วเมตตานั้นนะเห็นเขาทุกข์ก็อยากมีความประสงค์ต้องการอยากให้เขาพ้นทุกข์กรุณาก็ลงมือทำลงมือช่วยให้เขาพ้นทุกข์ให้เขาหลุดพ้นทุกข์พ้นทุกข์สูงสุดเป็นโลกุตระก็ต้องหลุดพ้นทุกข์พ้นทุกข์นี่แหละแต่เป็นลำดับก็ต้องให้เขาพ้นทุกข์ก่อนมีฐานรับมีฐานที่จะขยับขึ้นไปเป็นสุขอยากสุขให้เขาเข้าใจอีกว่ามันยังยึดติดอัตตาตัวตนอุปกิเลสอะไรต่างๆก็ลางก็ลดลงได้สำเร็จช่วยเขาสำเร็จก็จิตก็มุทิตาอนุโมทนาด้วยที่เขาได้พ้นทุกข์แล้วจิตอนุโมทนาคือจิตรู้จบรู้เสร็จกิจรู้จักการพ้นทุกข์รู้จักการทำงานเศรษฐกิจแล้วก็ปล่อยวางอุเบกขาพรหมวิหารข้อที่4คือจิตก็ว่างวางปล่อยเลยบริสุทธิ์ไม่ยึดไม่ถือไม่มีแม้แต่ว่าเราได้ช่วยเขาเรามีบุญเรามีคุณเรามีบุญคุณแก่เขาวางจิตเป็นสาเปกโขไม่มีอะไรเหลือที่จะสะสมคือพุทธเจ้าสอนว่าการตัดภพตัดชาติตั้งแต่ทานหรือการได้ให้เนี่ยหมดสาเปโคหมดปฏิสัมพัทโธนะปฏิพัทจิตโตหมดปฏิพัทจิตโตหมดสันนิธิเปโคหมดปุณปริปุณจิตตะปริปุจิตตามิติเป็นภาษาวิชาการของเป็นบาลีของพระพุทธเจ้านั้นคือหมดตั้งแต่ทับทับเปกโขก็คือไม่มีจิตที่จะมีความหวังหรือความต้องการหรือความมีความเป็นอะไรต่อเลยทำการให้หรือทำการเสียสละทำการช่วยใครในช่วยคนแล้วตัดภพตัดชาติของจิตเลยเพราะฉะนั้นยิ่งจะอยากเป็นสะสมเข้าไปเกี่ยวพันอยู่เป็นปฏิพัทจิตโตปฏิพัทจิตโตจิตยังผูกพันยังเกี่ยวพันอยู่ก็ไม่มียิ่งอันนี้มันยิ่งอยากยิ่งไปแอดอันที่สามสะสมเป็นคลังเลยนะเป็นสันนิธิเปโขสันนิธิเปโขนะพยัญชนะบาลีเขาว่าสันนิธิเปโคหมายความว่าสะสมเป็นคลังเลยนิธินี่คือคลังมูลนิธินี่นี่เป็นต้นนิธินี่คือคลังนะไม่เก็บไม่สะสมเพราะฉะนั้นที่จะมีความคิดเป็นภพเป็นชาติต่อไปชาติหน้าตายแล้วก็ไปได้ทรัพย์สมบัตินี้ไว้สำหรับที่จะกินอาศัยตายไปแล้วนะปุญญะอะไรปริปุญปริปุญญะชิตสามีชิตสามีติเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ยังหลงภพหลงชาติตายแล้วจะต้องมีสมบัติด้านนี้ไปกินชาติหน้าหรือส่งไปให้ใครต่อใครชาติหน้าอะไรเนี่ยซึ่งมันไม่มีจริงมันไม่เป็นจริงเป็นความฝันเพ้อเป็นความคิดเห็นของคนเท่านั้นเพราะโดยสัจจะความจริงแล้วคนที่ตายไปแล้วก็อยู่ในภพของตนเองคนเดียวจิตวิญญาณที่ยังไม่สูญยังเป็นสัมภเวสียังไม่จบกิจยังไม่บรรลุธรรมสูงสุดเนี่ยจิตวิญญาณนี้ก็ตายไปแล้วไม่มีอะไรตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีกายที่จะสัมผัสรู้เข้ามาหาจิตนี่ขยายความรายละเอียดของการของจิตไปนิดหนึ่งไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อคนหลับตาแล้วก็เข้าฌาน
คนหลับตาเข้าฌานอยู่ในภพเป็นฌานฤาษีเป็นฌานเดรัจฉีเนี่ยมันจมอยู่ในภพของตัวเองมันจะไปรู้อะไรละตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่รับรู้อะไรไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะจมอยู่ในนั้นอยู่ในภพที่สัมภเวสีภพของจิตวิญญาณแห่งจิตวิญญาณเพราะงั้นในจิตวิญญาณนี่เขาคิดเพ้อฝันว่าแม้จะไปพบกันไปคุยกันไปอะไรต่ออะไรมันจะพบได้ยังไงเพราะความจริงมันจมอยู่ในสัญญาอ่ะมันจมอยู่ในสัญญาตัวเองจมอยู่ในความคิดจมอยู่ในการกำหนดหมายเพ้ออยู่ของตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีแต่ความคิดในอดีตกับฝันเพ้อไปหาอนาคตมันไม่มีปัจจุบันออกมาเป็นปัจจุบันชาติเป็นวิญญาณทิฏฐิที่เป็นจิตที่จะรับรู้กับอะไรใครแล้วก็ปรุงแต่งหรือสร้างสรรค์หรือว่าทำลายอะไรเนี่ยมันก็ไม่ทำลายแล้วมันก็ไม่สร้างสรรค์ทำอะไรไม่ได้นั่นเป็นความยังไม่ละเอียดพอสำหรับความรู้นะสรุปแล้วคนตายไปแล้วจิตวิญญาณเป็นสัมภเวสีไม่มีวิญญาณทิฏฐิเนี่ยจะอยู่คนเดียวนะและคนเดียวนั้นเป็นนรกหรือเป็นสวรรค์ก็ตามเป็นอุปทานของเขาเช่นเขาอุปทานว่าจิตของเขาไปอยู่ในสวรรค์เขายึดอันนี้เขาได้สวรรค์เขาก็จะมีแรงพลังที่ไปติดยึดเขาจะอยู่แค่เขาติดยึดหมดพลังฤทธิ์ของการติดยึดเขาต้องตกไปสู่นรกไปสู่ความดิ้นรนที่เขามีกิเลสเป็นตัวดิ้นรนเป็นตัวประธานของชีวิตเขาอยู่เพราะเขายังไม่ได้ล้างกิเลสกิเลสเขาก็ต้องทำงานคุณจะสะกดไว้ข่มไว้สร้างหลอกตัวเองไว้ว่าเป็นสวรรค์คุณก็ได้ชั่วคราวหมดฤทธิ์ของชั่วคราวคุณต้องตกมาหาฐานที่แท้จริงคือกิเลสของคุณที่ยังไม่ได้ล้างการไม่ล้างกิเลสเนี่ยยิ่งหลงไปเสพสวรรค์เกสวรรค์ปลอมอะไรอีกเนี่ยกิเลสคุณยิ่งหนาขึ้นกิเลสคุณยิ่งหนาขึ้นกิเลสคุณยิ่งหนาขึ้นหนาขึ้นเป็นปฏิภาคทวีทับทวีขึ้นมาจริงๆนี่คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นยิ่งหนักยิ่งหนักจิตยิ่งสร้างของหลอกมาให้ตัวเองนะวิมานเพ้อฝันหรือภพชาติที่มันไม่ควรมีภพชาติมันควรจะล้างให้หมดแต่นี่ไปสร้างภพสร้างชาติใหม่ขึ้นมาหลอกตัวเองอีกมันก็ยิ่งทับถมซับซ้อนเพราะงั้นความโง่หรืออวิชชาอันนี้จึงทำให้พวกนี้ไม่มีสิ้นสุดหาที่สิ้นสุดไม่ได้ที่เขาจะสร้างภพสร้างชาติสร้างอัตตาให้แก่ตัวเองหนักหน้าหนากันไม่รู้จบเลยจนกว่าเขาจะมาพบศาสนาพุทธมาพบพระพุทธเจ้ามาพบสัตบุรุษและได้รับฟังจนเกิดความยินดีและก็ฝึกหัดมนสิการฝึกหัดการทำใจในใจโดยตามรากมูลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยมีผัสสะมีเวทนามีสโมสรณาอะไรถึงจะสามารถสร้างสมาธิเป็นประมุขขึ้นมาได้เพราะสติเป็นอธิปไตยปัญญาเป็นความอยู่เหนือจนกระทั่งเกิดมุตเป็นแก่นสารแล้วก็ชีวิตเป็นอมตะก็สามารถที่จะเกิดจะตายจะทำลายจิตปัญญาให้เป็นดินน้ำไฟลมหรือจะเกิดอยู่ก็เกิดดีตลอดกาลนะสัพพาปัจจกรณังจะทำนะกรรมใดๆก็มีแต่กุศลสุปสัมปทากรรมดีทั้งนั้นเพราะจิตบริสุทธิ์สะอาดและมีภูมิปัญญาพร้อมทุกอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะมูลสูตรนี้เป็นสูตรอมตะใช่เป็นสูตรฐานรากของ10ตัวเนี่ยจบเลยมูลสูตรเนี่ยถ้าไม่มีมูลสูตรตั้งแต่คำต้นมีฉันทะเป็นมูลกาฉันทะในอะไรฉันทะในสิ่งนี้แหละฉันทะในโลกุตระนี่แหละจนเกิดอัญญธาตุตัวแรกไม่ใช่สันทาอยากจะเป็นนายกอะไรพวกนี้ไม่ใช่ไปเป็นนิพพานสรุปปลายก็คือฉันทาในสิ่งที่พาไปนิพพานถ้าเกิดอัญญธาตุตัวแรกเลยแล้วก็ยิ่งสัมผัสยิ่งเข้ามาไถ่ถามยิ่งเข้ามาศึกษาคุกคลีกับสัตบุรุษถามปัญหานั้นปัญหานี้ตามปัญญาข้อที่2เรื่อยๆแล้วก็ไปปฏิบัติ
เนี่ยเอาไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติจรณะ15สัมมาทิฏฐิไปได้อีกเรื่อยๆคุณก็ยิ่งจะได้ความสงบ2อย่างสูงขึ้นตามลําดับตามลําดับลดโลกหรือลดความวนเวียนที่คุณเวียนวนเวียนสร้างภพสร้างชาติให้แก่ตัวเองสั้นลงสั้นลงภพชาติน้อยลง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 ทำได้มากขึ้นก็โดยวิธีการมีศีลเป็นตัวหลักจรณะ15มีอุปนักปฏิปทาเกิดสัพพธรรม7เกิดฌานเกิดวิมุตตินะเกิดวิมุตติญาณทัศนะเป็นวิชชาสมบูรณ์แบบเพราะงั้นเมื่อสามารถทำได้อย่างนี้สำเร็จจริงเป็นผลจริงคุณก็เป็นของจริงของคุณมันก็มีการจบกิจไม่ว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหารัฐกิจการเมืองมีการจบกิจสังคมที่ไม่มีปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่ไม่มีปัญหาการเมืองเป็นสังคมที่สมบูรณ์แบบมีอิสระมีสบายมีสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละจบเลยเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันจะเขียนหนังสือคราวนี้เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งครับกราบนมัสการขอบพระคุณครับนมัสการท่านค่ะขอบคุณพ่อปู่อย่างสูงครับนมัสการขอบพระคุณค่ะไม่ได้เจตนาเลยขอบคุณที่มาขอบคุณสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่ได้เจตนาจะมาพูดอันนี้เลยแต่เทวดาปลุกเทวดาปลุกเราให้ต่อมาเราจะมาเขียนหนังสือต่อนี่จะเป็นหนังสือเล่มใหม่ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่มาทำอะไรใช่อะการเมืองแบบไทยที่ไขไม่จบที่ไขไม่จบที่ไขกันไม่จบที่จะเอาอย่างนี้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองที่ไขกันไม่จบเป็นชื่อหนังสือเล่มใหม่ก็คือที่อธิบายไปนั่นแหละcross domestic product กับรวม cross democratic ใช้ติกได้เลยฮะ cross democratic ดีเหมือนกัน GD แล้วก็ product เหมือนกันเลยนี่จะเป็นหนังสืออีกเล่มใหม่จะอ่านสนุกสำหรับคนที่มีภูมิมีภูมิธรรมแต่ไม่น่าจะพยายามจะให้ง่ายขึ้นพยายามจะให้ง่ายขึ้นเป็นบุญดิโมแครติกนี่คือเกี่ยวกับประชาธิปไตยถ้าดิโมแครติกก็ทำให้เป็นประชาธิปไตยดิโมคราซีก็ประชาธิปไตยดีๆแบบพูดนะพอท่านครับอะGDP แบบพุทธนะครับใช่ GDP แบบพุทธถ้าจะชื่อสั้นๆก็เรียกว่า GDP แบบพุทธเลยก็ได้ต้องให้ชัดเจนกว่านั้นก็มันพุทธมีหลายพุทธเอา GDP แบบโลกุตระนะ GDP โลกุตระสั้นๆก็ได้ถึงจิตวิญญาณนะถึงจิตวิญญาณ GDP ถึงจิตวิญญาณเอา GDP ถึงจิตวิญญาณนะก็ได้ GDP ทั้งจิตวิญญาณก็ได้ของเขาคืออะไรนี่มันยาวนะชื่อเนี้ยไขปัญหาแต่มันก็รู้ดีเนาะไขปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองที่ไขกันไม่จบกิจแล้วก็ชัดดีถ้าแค่เมื่อกี้อะไรนะ GDP ฮะโลกุตระGDP ถึงจิตวิญญาณ GDP โลกุตระนะสั้นๆอย่างนั้นก็ได้อะไรดีอ่ะเอาโหวตเอาชื่อกันโหวตเอาชื่ออะไรดีมีอะไรบ้างนะคะพ่อท่าน GDP จิตทางจิตวิญญาณGDP ถึงจิตวิญญาณชื่อที่1 GDP โลกุตระชื่อที่สองสั้นๆ G
ชื่อที่3ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองที่ไขกันไม่จบกิจนี่ชื่อที่3 3ชื่อทวน1 GDP ถึงจิตวิญญาณ2 GDP โลกุตระ3ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองที่ไขกันไม่จบกิจต้องใช้คำว่าจบกิจด้วยเพราะเศรษฐกิจก็จบรัฐกิจก็จบกิจการเมืองนี่ก็จบไขได้จบเป็นข้อ2 GDP เพื่ออย่างนั้นขอท่านที่สุดก็ GDP โลกุตระอ้าวมี3ชื่อใช่ไหมคะพ่อท่าน3ชื่อนี่แหละอ้าวขอโทษซูมเลยนะคะขอให้พี่น้องที่จะโหวตชื่อค่ะยกมือนะคะเพราะว่าในซูมพูดออกมามันจะไม่ทราบว่าใครเป็นใครเนาะเดี๋ยวถ้าเป็นชื่อที่1นะคะเป็น GDP เดี๋ยวนะ GDP ถึงจิตวิญญาณถึงจิตวิญญาณนะคะถ้าใครโหวตชื่อนี้ยกมือเลยค่ะเดี๋ยวนับในซูมให้ค่ะพ่อท่านตอนนี้มี8แล้วนะคะมี8ตอนนี้ในซูมมีอยู่61คนค่ะอ๋อเอาดีๆใครยกมือไม่เป็นใครจะยกมือไม่เป็นบ้างในซูมตอนนี้มีเนี่ยเพิ่งยกมือลงนะคะชื่อแรกเนี่ยถ้าใครจะโหวตเนี่ยยกไว้ก่อนเดี๋ยวขอนับเผื่อใครที่ยกไม่ทันอาจจะช้าหน่อยเมื่อกี้ยกขึ้นมา8โอ้มันไม่เป็นจอที่ค่อยๆนับทีละลบไปเรื่อยถ้างั้นชื่อแรกได้แค่8คะแนนอยู่ค่ะพ่อท่าน8คะแนนได้บอกจำนวนใช่ไหมค่ะเขายกมือกันนะคะได้8ยกมือมา8คนเอาชื่อที่2ก็ยากครับอ่านชื่อใหม่เลยนะครับโลกุตระถึงไม่ใช่ GDP คือเราจะใช้ศัพท์คำ GDP เลยเพราะว่ามันใช้ได้ทั้ง GDP ที่เป็นเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ GDP ใช้ทั้งเป็นรัฐศาสตร์เป็นประชาธิปไตยเราจะใช้คำว่า GDP เลยชื่อ1 GDP ถึงจิตวิญญาณ2 GDP โลกุตระ3ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองที่ไขกันไม่จบกิจยาวหน่อยไขปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองที่ไขกันไม่จบกิจเราไขมี3ชื่อนะคะชื่อแรกได้8คะแนนค่ะพ่อท่านทีนี้ชื่อแรกขอให้ยกมือลงค่ะจบแล้วนะคะชื่อแรกเราได้8คะแนนนะคะช่วยยกมือลงด้วยค่ะใน61เนาะค่ะใน61เดี๋ยวสงสัยจะไปเทอยู่ชื่ออื่นค่ะพ่อท่านเอามือลงกันหน่อยนะคะพี่น้องชื่อแรกจบไปแล้วนะต่อไปจะเป็นชื่อที่2นะคะ GDP โลกุตระยกคนหนึ่งได้1เสียง1คะแนนนะคะอย่ายกยก2มือนะ โอ้ชื่อที่2นะคะเพราะท่าน GDP โลกุตระตอนนี้19คะแนน20แล้วค่ะใครที่ยกไม่ทันขอโอกาสค่ะน้องโอ๋ค่ะน้องโอ๋ครั้งแรกที่ป้าอ้อยยกด้วยเพิ่มไปอีก1เนี่ยมองไม่เห็นมั้งอ๋อนับจากมือที่ยกในเนี้ยค่ะป้าอ้อยน่าจะมีรวมอยู่แล้วค่ะรวมแล้วนะรวมแล้วโอกาสครับขอโอกาสครับผมยกข้อแรกผมขอแคนเซิลนะครับงั้นลบ1อ่ะงั้นให้เหลือ8เหมือนเดิมแล้วกันค่ะข้อแรกข้อแรกเหลือ8เหมือนเดิมนะคะชื่อที่2ตอนนี้นะคะยกมืออะไรคะเดี๋ยวนะคะตอนนี้ชื่อที่2นะคะได้23คะแนนตอนนี้เราจะโหวตชื่อบทความเรื่อง GDP โลกุตระคนที่คิดไม่ออกหรือว่าไม่ออกเสียงก็จะมีเหรอยังค่ะเพราะท่านเพราะเรามีก็มันเหลือเศษก็ลบเอาเลยไม่ได้เหรอจะให้ยกมืออีกยกก็ยกยกดีกว่าเป็นเอกสารตอนชื่อที่2ได้24ค่ะพ่อท่านชื่อที่3ชื่อที่2ยกมือลงหน่อยนะคะต่อไปจะเป็นชื่อที่3นะคะเอามือลงใช่ไหมเจ๊ยกมือลงเอามือลงช่วยเอามือลงก่อนนะอย่าเพิ่งยกอันนี้ชื่อที่2ไปแล้วนะคะชื่อที่3ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองที่ไขกันไม่จบกิจค่ะยาวชื่อที่3ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองที่ไขกันไม่จบกิจค่ะโอ้ชื่อที่3ก็24แล้วค่ะเท่ากับชื่อที่2แล้วหมดหรือยังคะชื่อที่3โอ้ทำไม20
ชื่อที่3ก็มี24คะแนนเหมือนกันค่ะพ่อท่านทำไงดีตกลงฮะมันเหลือ23แล้วเหลือ23แล้วอ่ะ24ค่ะ24อะไรชื่อที่3ก็24คะแนนเท่ากับนี่อยู่ข้างนี้อีก2เสียงโอ้นับไปอีก2เสียงยงคุณอยู่นี่อีก2เสียงอ๋อข้างที่ห้องพ่อท่านใช่มั้ยคะที่ห้องนี้งั้นชื่อที่3ชนะค่ะเป็น26คะแนนค่ะโอ้ยืดิสัจนะไขปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองที่ไขกันไม่จบกิจค่ะชื่อนี้ฟังแล้วอยากรู้ต่อจริงมันก็ดีนะมันชัดถ้าบอกว่าที่บอกว่าอะไรนะเศรษฐกิจโลกุตละเศรษฐกิจมันก็ไม่ครบไอรัฐศาสตร์ไอรัฐกิจด้วยเศรษฐกิจอะไรอ๋อมันไม่ยากเนี่ยอะไรจีคำว่า GDP อ๋อแต่ GDP แต่คนก็จะเริ่มถึงเจริญจริงจังเรา GDP บางทีคนอาจจะยังไม่เข้าถึงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยค่ะพระท่านเสียงพระท่านเบาไปค่ะเหมือนไมค์อยู่ไกลเสียงไม่ได้ยินเลยเสียงพ่อท่านเหมือนไม่หายหายไม่เอาเลยเสียบตัดเลยเนี่ยชัดเจนแล้วค่ะตัดเลยนี่สายเดียวใช่ครับอันที่สามมันมีทั้งคือถ้าเปิดว่า GDP นี่นะพูดคำว่า GDP เท่านั้นเนี่ยคนมันจะนึกแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวใช่ไหมมันจะไม่นึกถึงการเมืองด้วยมันจะไม่นึกถึงเรื่องอื่นเลยเดโมแครติกมันจะไม่นึกถึงเดโมแครติกมันจะนึกแต่โดเมสติกอย่างเดียวมันจะไม่มันนึกไม่ออกเพราะว่ามันยังไม่มีใครอุตริมาพูดถึงเรื่องนี้ก็มีโพธิรักอุตริมาพูดถึงเรื่องนี้เป็นอุตริจริงๆนะอุตริมนุสธรรมเป็นธรรมะที่เหนือโลกจริงๆนะจะขยายพยายามเขียนขยายให้ดีๆนะได้ชื่อแล้วตกลงได้ชื่อแล้วว่ายาวๆไขปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองที่ไขกันไม่จบกิจเพราะท่านคะเวลาพูดว่าไขปัญหาใครๆก็อยากรู้ค่ะอยากรู้ว่าไขว่าอะไรน้าววันนี้สนุกครับวันนี้สนุกมาท่านได้ตื่นแต่เช้าเลยค่ะอาตมาก็เทวดาคุยกับเทวดาแล้วบอกโอ้ยเยอะแยะเลยนี่ไม่ได้เราต้องไปเขียนไว้ไม่เขียนไว้เลยจะลืมหมดอาตมาก็เลยต้องลุกมันเนี่ยจะไปลงไม่ได้อย่างไรทำให้เป็นบุญโหอย่างยิ่งในเช้านี้ครับโอ้เพราะท่านคะชื่อนี้ใช้เย็นนี้เลยเอ้ยเย็นพรุ่งนี้ใช่ไหมคะวันพุธได้ไม่จบเลยครับคุยไปต่อก็ได้ ไม่มีปัญหานะเพราะงั้นเราก็จะไขเรื่องของเศรษฐกิจมันก็สำคัญมันก็จะได้พูดกันบ้างเขาก็จะได้รับรู้ทีนี้ในเรื่องของประชาธิปไตยนี่โอ้โหไม่ถอดด้ามเลยนะเพราะงั้นความเป็นดิโมคราซีนะประชาธิปไตยเนี่ยเราก็จะมาไขไปให้เป็นดิโมคราไทส์นะทำให้เป็นประชาธิปไตยยังไงนะแล้วก็จะได้อธิบายดิโมคราติกอธิบายเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยไปเรื่อยๆอ้าวอะไรเนาะพวกเราที่อยู่ในนี้เดี๋ยวจะติดตามฟังกันมี62คนของพ่อท่านมี FC แล้วค่ะ62คนช่วยกันโหวตต้องช่วยกันติดตามฟังด้วยค่ะฟังอยู่แล้วค่ะฟังอยู่แล้วฟัง Facebook ฟังอยู่73คนเพราะรวมก็ประมาณ100กว่าคนแล้วเนี่ยคอยแฟนคลับคอยฟังแฟนคลับพ่อท่านเยอะค่ะอ
อ้าวได้แล้วเนาะละมังเนาะหมดไปแล้วนี่นะอาตมาจะบอกให้อีกส่งท้ายอีกอันนึงมีส่งท้ายอีกพวกเรานี่เป็นสำนักจอมยุทธสำนักจอมยุทธของพวกเรานี่เป็นสำนักจอมยุทธระดับโลกุตระสำนักจอมยุทธโลกุตระเนี่ยมีเคล็ดวิชาอยู่สี่เคล็ดเคล็ดวิชาข้อที่หนึ่งป้องกันตนเองได้เคล็ดวิชาที่หนึ่งป้องกันตนเองได้สองไม่ทำร้ายใครสามช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วยสี่มีปฏิภาณปัญญาที่เป็นโลกุตระหรือจะบอกว่าที่สัมมาทิฏฐิวงเล็บที่สัมมาทิฏฐิก็ด้วยก็ได้นะมีปัญญาที่เป็นโลกุตระจะตบท้ายอีกอันหนึ่งก็ได้สำนักนี้จะต้องพาคนมาจนนี่อาการหนักหน่อยพวกที่ยังติดรวยติดเสพสุขติดโลกุติโลกิยะอยู่ถอยเลยฟังแล้วพวกที่ยังไม่ยินดีสำนักนี้จะต้องพาคนมาจนถ้าจะจบจริงๆข้อ6ก็ได้จนกระทั่งอยู่กันอย่างสาธารณโภคีเป็นสารานิยธรรม6หรือเป็นบวรเป็นชุมชนสังคมครบบ้านวัดโรงเรียนนี่ยิ่งยาวเลยตอนนี้จบอยู่กันอย่างธรรมชาติด้วยถ้าจะแถมอีกก็ได้เป็น8เป็น7พยายามพาคนให้มาเป็นเกษตรกรทำอาชีพสร้างพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นหลักใครมีอาชีพใดก็ควรแปลชีวิตมาเป็นเกษตรกรดีที่สุดนะไม่ใช่เป๊ปซี่นะดีที่สุด เคล็ดวิชาโอ้โหเจ็ดข้อแล้วไปอาจจะได้เพิ่มอีกถึงสิบแล้วเจ็ดแน่เจ็ดแล้วเจ็ดข้อพรุ่งนี้ไปฟังตอนเย็นนี่เขียนๆเอาไว้เนี่ยกระดาษเศษๆเนี่ยยังไม่ได้ร่างไว้ไงยังไม่ได้เอาไปพูดหรอกอันเนี้ยเขียนไว้หลายอันเนี่ยโลกียะกับโลกุตระที่มีประเด็นที่แตกต่างกันอย่างสำคัญยิ่งคือเป็นเรื่องนะครับต้องแหมต้องเก็บไว้ดีๆแล้วก็ประชาธิปไตยเนี่ยเดโมคราซีรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเดโมคราไทส์และความเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยต่างๆเดโมคราติกเดี๋ยวต้องทบทวนนะเนี่ยจำได้เปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังฟังไปแล้วจำก็ยังไม่ได้เดี๋ยวค่อยๆเก็บใส่บอลลูนรวมไว้ในเป็นหนังสือเนี่ยค่อยๆเก็บใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยทำงานเอาแล้วเนาะนวลเอออยู่พอกินแล้วสาธุค่ะพ่อนี่ไปจำไม่ได้ก่อนนะแล้วไปทำความเข้าใจนมัสการพ่อได้ขอบคุณพ่อตั้งใจขอบคุณมากทุกคนเกณฑ์วิชานะดีดีเลยแรงนะคะอนุโมทนาสาธุ